ตอนนี้อยู่แหลมแม่พิมพ์แล้วฟังเสียงคลื่นต้องให้เขารีวิวด้วยนะครับว่าเขาเก่งมากไปหาสวนสนวันนี้พี่เบิร์ดมาครับพี่ต้อมมาครับขาดเยาวรัตน์ครับเยาวรัตน์ไปทำงานวันเสาร์วันเสาร์โอเคคลิปหน้าน่าจะเจอเยาวรัตน์อ่ะหยุดยาวเออใช่หยุดหลายวันด้วยว่ะวันนี้เราไปไหนพี่ไปร้านกาแฟเปิดใหม่ร้าน VR คนละวีครับคนละวีร้านนี้ไม่มีสังสรรค์ร้านกาแฟในสวนทุเรียนอ๋อร้านกาแฟในสวนทุเรียนร้านกาแฟในสวนทุเรียนร้านเพื่อนพี่ต้อมแต่ขนมอร่อยนี่เมียเพื่อนทำกดซองอร่อยโอเคงั้นต้องไปชิมเมตรที่15แต่ไม่พิมผ่านทุกทิปเส้นนี้ฮัลโหลตอนนี้อยู่แหลมแม่พิมพ์แล้วเดี๋ยวเราจะไปวงเวียนสุนทรภู่ต่ออนุสาวรีย์พี่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ต่อเจ้าแม่พิมพ์ลองไปดูแวะหน่อยตรงนี้เขาจะมีทางขึ้นใช่มั้ยพี่ใช่ทางขึ้นแต่เราไม่ขึ้นครับวันนี้ขึ้นไปอีกไม่รู้ว่าจะไกลหรือเปล่าจะสูงเปล่านู่นฮะจะมีพระอยู่ตรงนู้นนะครับจะมีพระอยู่ด้านบนแล้วก็อันนี้ศาลเสด็จแม่พิมพ์นะครับก็อยู่ตรงแหลมแม่พิมพ์นะครับเลยมานิดเดียวไม่ไกลจะมีป้ายบอกอยู่
ายรูปพี่ไม่มีนางแบบอ่ะวันนี้ฟังเสียงคลื่นถ่ายรูปแบบ 2-3 รูปครับเดี๋ยวเราไปต่อ2-3 รูปหรือ10กว่ารูปเลยนิสสวรีอันนี้เส้นที่เราจะกลับเส้นไหนเนี่ยเหรอไอ้ไม่ใช่นี่หว่าที่มันรถอ๋อมันไปเส้นนี้ก็ไปได้รถบุญนาคผมว่ารถจะเยอะกว่าผมว่าเส้นนี้จะดีกว่าเส้นส้มตำบ้านจำลุงเนี่ยเส้นนี้มันจะเข้าแบบชุมชนมันจะเป็นป่ายางเป็นชุมชนหน่อยผมว่ามันโอเคกว่าเดี๋ยวไปเข้าแล้วนะท่านช่วงผมจะมีทางเข้าข้างหลังตรงนี้แล้วแต่ไม่เป็นไรใช่ข้างหน้าไล่แล้วพี่ไล่พี่เบิร์ดเมื่อกี้กิโลอ่ะสิบโลห้าโลโอเคขอบคุณครับป่าพี่ไปเลยพี่ไปเลยว่าจำลุงว่าจำลุงโอเค ใช่พี่แล้วแต่พี่อ่ะเดี๋ยวผมไปขอที่ร้านแม่เป็นสาวไม่ได้ไหนพี่ใส่ย่างมาชิมพอแพงอ๋อนี่เป็นอะไรกันนะครับโครงไก่เส้นทางบ้านจำลุงนะครับโอ้ขึ้นเนินขึ้นเนินนี่เราอยู่ในดงทุเรียนนะครับต้นทุเรียนล้วนๆต้นเขาบอกว่าลำต้นใหญ่อะเลี้ยงหมาเป็นสุดต้นไม้พี่เคยมาไหมเนี่ยครั้งแรกออกได้หลายทางอ่ะพี่เดี๋ยวขวานี่ใช่ไหมเดี๋ยวป้ายแล้วอีก300เมตรครับจะถึงแล้วเปิดจริงป่ะโอเพ่นอยู่ชงเองกินชงกินเองเ
เดี๋ยวครับไปก่อนครับโอเคเพื่อนไปละออกมาเออกูนั่งอยู่ตั้งนานแม่งไม่ตกกูออกมาตกทันทีอ่ะกลัวร้อนเหรอประทานฝนมาให้ครับตากันไหมเฮ้ยกระเป๋าของนี่มันจำหนาได้ไหมเนี่ยครับไหนแล้วพี่ไม่มันพอกันได้ก็ใส่ไปก่อนพี่เปลี่ยนในรอบกี่เดือนเนี่ยหลายเดือนมากแล้วนะฮะผมไม่ได้ปั่นเออไม่ผมก็ไม่ได้ปั่นเปียกนานแล้วนะหลังจากที่เราไปขอถุงพลาสติกจากร้านค้าเมื่อสักครู่นะครับฝนก็หยุดทันที